วัสดีครับผมแทมนะครับจาก New Wave Entertainment นะครับผมก็วันนี้ผมก็อยู่ในรายการ3ฟาสรับแขกนะครับผมก็เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้เข้ามาในช่อง3ที่ตึกช่อง3เนาะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับผมเพราะว่าผมก็เติบโตมากับช่อง3เนาะแล้วก็ได้ดูละครกับคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เด็กๆครับจากช่อง3นะครับผมละครเลยครับผมนึกถึงเรื่องคนแฝดครับผมชอบแบบผมชอบหนังแอคชั่นอยู่แล้วแล้วแบบเห็นพี่มาพี่ก๊อตแล้วก็พี่คิมขอแสดงแล้วซึ่งผมแบบผมชอบมากแล้วมันมีความเป็นไทยด้วยแบบมีเรื่องอาคมมาเกี่ยวอะไรเงี้ยผมชอบเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับถ้าอย่างนี้ต้องลองเปลี่ยนไหมโอ้ยพี่ผมน่าจะทำขบวนท่าในละครเลยพี่ก็เมื่อกี้นะครับผมก็เป็นกระบวนท่าคอมแฟกสไตล์ของผมเองนะครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากเข้าไปดูคอมแฟกนะครับย้อนหลังก็สามารถเข้าไปดูได้ที่3 plus นะครับผมหรือว่าละครเรื่องอื่นๆก็สามารถไปดูได้หมดเลยครับย้อนหลังครับผมเมื่อกี้ผมน่าจะพูดเรื่องละครเยอะเกินไปซึ่งพี่เขาใช้ผมเล่นเกมละถ่ายเพลงประกอบละครตอนนี้จะมีทั้งหมด5เรื่องนะครับผมก็ลองไปดูกันเลยครับว่าใน5เรื่องนั้นจะมีอะไรบ้างครับผมไปดูกันเลยครับเรื่องแรกสุภาพบุรุษจุฑาเทพต่อให้น้อยไม่นานรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้เตะ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 เตสักอย่างประมาณนี้ที่ผมจำได้ครับใครร้องพี่ก้องห้วยไร่ครับบอกเกือบขาดแคลนว่าคุณสามีมันดีกว่าที่คิดมันดีกับหัวใจสักอย่างนะครับพี่ของพี่สิงโตนำโชคครับบุพเพสันนิวาสผมขอแบบเรียกตัวช่วยมาได้ไหมได้ฟ้ายิ้มได้เราจะได้เตะ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 เตอังโกอังโกอังโกแล้วกันครับจบประมาณนี้แล้วกันครับถือว่าผมผ่านใช่ไหมพี่อันนี้ผ่านนะมือรับตบมือนะก็จบกันไปแล้วนะครับผม5เรื่องที่ได้พูดถึงเมื่อกี้มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเก่ามากๆนะครับผมก็สัญญาว่าจะกลับไปดูนะครับย้อนหลังที่3 plus เลยครับผมก็เดี๋ยวลองไปดูกันครับฝากเพื่อนลองไปดูได้นะครับผมเพราะว่าบางเรื่องผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ผมเคยพูดถึงก็เดี๋ยวลองไปดูแล้วครับว่าเป็นยังไงก็วันนี้นะครับผมอาจจะร้องเพลงละครได้ไม่เพราะมากเดี๋ยวผมมารับแทนแล้วกันครับแล้วเรามาดูว่าจะเป็นยังไงก็วันนี้ก็อยู่กับ3 plus เป็นช่องที่มีแต่คนรักไม่รู้ว่าคุณมีเพลงในใจหรือยังนะแต่ฝากเพลง Chances ในใจด้วยกันนะครับผมโอเคครับผมเมื่อกี้ก็ได้ร้องเพลงละครแบบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต่อไปผมก็มีเพลงผมที่อยากให้ชาว3 plus ได้ฟังนะครับเรื่องราวของเพลงนี้จริงๆแล้วมันพูดถึงเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดบังเอิญได้เจอคนคนหนึ่งที่เขาสำคัญในชีวิตเรามากๆหรือว่าเขามีส่วน impact ชีวิตเรามากๆนะครับผมแล้วเราได้ทำเขาหลุดมือไปก็ถ้าเกิดวันหนึ่งได้แบบบังเอิญเจอเขาก็อยากพูดคำหนึ่งให้เขาได้ฟังอะไรอย่างนี้ครับผมก็อยากขอโอกาสอะไรเงี้ยยังคิดถึงเขาอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยครับเพลง chances นะครับหรือว่าถ้าบังเอิญได้เจอก็ฝากชาว3 plus ไปฟังด้วยนะครับที่มาที่ไปของเพลงเนี้ยครับเริ่มเลยคือมันเกิดมาจากเพื่อนผมอะครับเหมือนตอนนั้นนั่งกินข้าวกันอยู่แล้วเหมือนเขาก็เล่าประสบการณ์ของเขามาอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีคีย์เวิร์ดถ้าบังเอิญได้เจอมาซึ่งผมรู้สึกว่าผมก็รีเลทกับมันได้ด้วยแล้วคนหลายคนก็สามารถรีเลทกับคีย์เวิร์ดอันนี้ได้ครับผมก็เลยเป็นเหมือนเป็นคีย์เวิร์ดแล้วผมก็เริ่มเขียนเพลงมาเรื่อยๆนะครับจริงๆก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับแบบเขียนแบบมันโฟลว์มากเลยตอนนั้นมันแบบอินด้วยอะไรเงี้ยครับได้มีพี่นิโน่หรือว่าพี่เบนนะครับพี่นิโน่ก็เป็นโปรดิวซ์ผู้ดนตรีให้แล้วก็พี่เบนก็เป็นเหมือนผู้ปรึกษาด้านเพลงแล้วกันครับผมแบบเขียนเพลงทำนองอะไรเงี้ยครับก็มีพี่สองคนมาช่วยครับจริงๆ MV นี้มันเหมือนผมมาได้เข้าไปในความทรงจำส่วนลึกของผมเองที่วนลูปที่คิดถึงในคนคนนั้นเลยครับแล้วไม่มีวันจบสิ้นสักทีนึงแล้วก็เหมือนผมพยายามอยากจะออกจากจุดนั้นแต่ก็ออกไม่ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยวนอยู่ในนั้นไปเรื่อยๆนะครับผมการถ่ายทำ MV เป็นยังไงบ้างก็จริงๆบรรยากาศในการถ่าย MV
ตอนแรกผมนึกว่าจะเหนื่อยมากแต่ว่าจริงๆแล้วพอเข้าไปทำงานกับพี่ๆอย่างเงี้ยครับพี่ๆเขาน่ารักกันทุกคนเลยแล้วก็เหมือนคอยไกด์เราคอยให้คำแนะนำเราให้แบบกองมันดูแบบสนุกมากขึ้นแล้วเราก็เอนจอยกับมันมากๆเลยครับโอเคครับผมก็ฝากเพลง Chances หรือว่าทำเบอร์ได้เจอกับทุกคนด้วยนะครับผมสามารถเข้าไปดูได้แล้วครับใน YouTube นะครับผมเป็นมิวสิกวิดีโอนะครับหรือว่าเข้าไปฟังในสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มต่างๆในทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือว่า Apple Music นะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากติดตาม IG ส่วนตัวผมนะครับสามารถเข้ามาติดตามได้ที่ IG ผมชื่อ Tampy ครับ Tampy_ ครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับถ้าเกิดอยากรู้จักผมมากขึ้นหรือว่าคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับผมหรือเกี่ยวกับค่ายผมนะครับสามารถเข้าไปติดตามช่อง New Wave Entertainment ครับผมไม่ว่าจะใน YouTube หรือว่า Instagram ได้เลยครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับ